ิตเศรษฐกิจการเงินโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking เมืองไทยประกันชีวิตผู้ชมคะปัจจุบันรูปแบบของการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเร็วนะคะการตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งที่สำคัญปัจจุบันถ้าพูดถึงไทยแลนด์มันต้องมีคำว่า 4.0 ตามมาด้วยการดำเนินธุรกิจก็ต้องมีตัวเลขนี้ตามมาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดว่า SME ไทยอยู่ในยุค 4.0 แล้วคืออะไรอย่างไรติดตามเลยค่ะSME ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นเสมือนห่วงโซ่เล็กๆที่มีจำนวนมหาศาลก่อให้เกิดการจ้างงานก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในและส่งออกต่างประเทศแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวกำลังของธุรกิจขนาดเล็กเช่นนี้จึงอ่อนแรงตามแรงกดดันที่เกิดขึ้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงออกมาตรการผลักดันภายใต้สโลแกน SME 4.0 ล้อไปกับคอนเซ็ปต์ไทยแลนด์ 4.0SME 4.0 นั้นจะมีแนวคิดที่สำคัญอันหนึ่งนะครับเราก็จะพัฒนาในส่วน2ส่วนของ SME ที่สำคัญมากก็คือ1ในเรื่องของขีดความสามารถของ SME เองนะครับและส่วนที่2ก็คือเรื่องของspirit หรือจิตวิญญาณของ SME นะครับว่าให้มีความเป็นวิญญาณของผู้ประกอบการให้มากขึ้นเพราะในที่สุดมันก็ต้องจบที่คนอยู่ดีนะครับเรื่องของแนวความคิดต่างๆทัศนคติของการทำธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างการประยุกต์ดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ากับธุรกิจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกระบวนการผลิตและออกแบบเท่านั้นค่ะแต่รวมไปถึงระบบการตลาดการประชาสัมพันธ์และการขนส่งส่วนการปลุกจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ SME ก็เพื่อเปิดโลกทัศน์และโอกาสการค้าอย่างไม่หยุดนิ่งด้านกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ไม่ได้หยุดนิ่งที่จะพัฒนาระบบเพื่อเข้าถึง SME ยุคใหม่นำวิธีให้ความรู้ผู้ประกอบการในหลายช่องทางด้วยกันค่ะทั้งเปิดศูนย์การเรียนรู้และเว็บไซต์ที่คอยให้คำปรึกษาตัวต่อตัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถไขทุกข้อข้องใจทางธุรกิจได้ตอนนี้เราเปิด BSC คือ Business Service Center เนี่ยทั้งหมด14แห่งในประเทศไทยแล้ววันนี้มีคนมาใช้นี่ประมาณเราเริ่มประมาณสัก 4-5 เดือนที่ผ่านมาก็คนเข้ามาใช้รวมกันแล้วก็เกือบพันรายนะครับที่เดินเข้ามาหาเราเองนะครับแต่ก็ประมาณหลายร้อยรายที่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์บ้างแต่ที่เราเปิดแอปพลิเคชันใหม่เนี่ยอันแรกเป็นเว็บไซต์นะครับเราเรียกว่า e-consult e-consult เนี่ยเราเข้าไปในที่ bsc.dip.go.th ได้เลยนะครับแล้วก็จะบอกเลยว่าแต่ละศูนย์ภาคเป็นเท่าไหร่เราคลิกเข้าไปในที่เรียกว่า e-consultเราก็จะสามารถเข้าไปเรียกว่าติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ซึ่งนั่งอยู่ที่นั่นหมายถึงว่าท่านจะเห็นภาพในจอคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วติดต่อถามได้เลยนะครับอันนี้คือนั้น SME ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามสามารถผ่านทางด้านอินเทอร์เน็ตได้อันนี้ก็คือเราใช้ตัวดิจิตอลอีโคโนมีเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการย้ำกันอีกสักรอบค่ะว่าให้พิมพ์ที่ bsc.dip.go.th นะคะจากนั้นเลือกติดต่อขอคำปรึกษาค่ะเลือกกำหนดการของที่ปรึกษาพอเข้ามาหน้านี้นะคะก็จะเจอกับตารางของผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจซึ่งคุณจะโทรศัพท์มาตามเบอร์ที่เห็นอยู่นี้ก็ได้หรือว่าจะเลือกที่ e-consult พอคลิกเข้าไปค่ะก็จะได้คุยตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญผ่านออนไลน์จะคุยกันแบบเห็นหน้ากันหรือว่าจะปิดกล้องคุยกันหรือว่าจะแชทด้วยกันก็ได้ค่ะการจะเป็น SME ผู้รอดชีวิตในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นนี้จำเป็นต้องมีอาวุธให้ครบมือค่ะภาครัฐเองก็พยายามเติมเต็มและพร้อมช่วยซ่อมธุรกิจให้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเปลืองเงินทองเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตและหัวใจที่พร้อมจะเรียนรู้เท่านั้นเองค่ะค่ะนะคะยุคใหม่แล้วค่ะต้องติดตามทิศทางเศรษฐกิจอย่างดีนิดหนึ่งนะคะโลกมันเปลี่ยนไปค่ะโลกดิจิตอลก็ต้องตามทันพวกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะสำหรับหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดมาค่อนข้างที่จะแดงกันทั่วหน้านะคะความกังวลใจเรื่อง Brexit Poll ด้วยจับตาดูถ้อยแถลงของ Fed ด้วยนะคะรวมถึงยังมีประเด็นเรื่องของหุ้นเอชแชร์ของจีนที่ถูกเลื่อนการนำเข้าไปสู่ตัว MSCI นะคะคือก่อนหน้านี้เขามองกันว่าวันนี้น่าจะมีการประกาศนำเข้ามาแล้วแต่ว่าดูว่าสัดส่วนในการนำเข้ามาในเยอะแค่ไหนแต่กลายเป็นว่าเขาเลื่อนออกไปก่อนนะคะก็กดดันตลาดหุ้นเอเชียพอสมควรเหมือนกันดังนั้นลบกันทั่วหน้านะเดี๋ยวต้องลุ้นต่อว่าหุ้นไทยจะเป็นยังไงบ้างนะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าคุยเรื่องของทองคำบ้างค่ะ